จะเห็นตัวอย่างของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่มีจำหน่ายและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่น SAP ERP นะคะหรือว่าตัวซึ่งมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น ECC6 ซึ่งเป็นระบบ ERP สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และ SAP Business One ซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนะคะทั้ง2แบรนด์นี้เป็นเจ้าของโดยบริษัท SAP AG บริษัทสัญชาติเยอรมันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นผู้ครองตลาดส่วนแบ่งของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรรายใหญ่ในประเทศไทยและของโลกค่ะตัวที่2นะคะคือ Oracle E-Business Suite ของบริษัท Oracle Corporation บริษัทสัญชาติอเมริกันเป็นเบอร์2และบางทีในหลายอุตสาหกรรมก็กลายเป็นเบอร์1ทดแทน SAP ERP ได้นะคะตัวที่3คือตัว Sage 300 ERP จากบริษัท Sage Group สหราชอาณาจักรอังกฤษค่ะตัวที่4 Microsoft Dynamics GP หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Great Plains ERP นะคะดำเนินการโดยบริษัท Microsoft ซึ่ง take over มาจากบริษัท Great Plains อีกทีนึงค่ะและตัวสุดท้าย Bahn ERP จากบริษัท Bahn Corporation ประเทศเยอรมนีค่ะในบทเรียนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างรายละเอียดของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบรายละเอียดและขอบเขตการทำงานของระบบนะคะ SAP ERP เป็นองค์ประกอบหนึ่งของชุดระบบสารสนเทศทางธุรกิจของบริษัท SAP AG มีการปรับปรุงมาแล้วหลายรุ่นนะคะเริ่มจากรุ่น R3 ซึ่งเป็นรุ่นบุกเบิกนะคะมากลายเป็น R3 Enterpriseเป็น My SAP ERP 2004และเวอร์ชันล่าสุดก็คือ ECC6 นะคะโดยระบบ SAP ERP ECC6 มีรายละเอียดโมดูลต่างๆที่ทำงานประสานกันดังต่อไปนี้ค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาลิสต์รายละเอียดของโมดูลย่อยๆของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP ECC6 กันค่ะประกอบไปทั้งหมด12โมดูลด้วยกันนะคะโมดูลที่1มีชื่อเรียกว่า Sales and Distribution หรือว่า SD โมดูลที่2 Material Management หรือ MM ค่ะโมดูลที่3 Production Planning หรือว่า PP โมดูลที่4 Quality Management หรือ QM โมดูลที่5 Plant Maintenance หรือ PM นะคะโมดูลที่6 Human Resource หรือ HR โมดูลที่7 Financial Accounting หรือ FI ค่ะโมดูลที่8 controlling หรือ CO โมดูลที่9 asset management AM ค่ะโมดูลที่10 project system หรือ PS โมดูลที่11 workflow หรือ WF ค่ะและโมดูลสุดท้าย industrial solution หรือ IS ซึ่งหากเราเอารูปของหน่วยงานธุรกิจที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะมาทำการ matching หรือจับคู่กับการทำงานของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร SAP ERP แล้วจะมีลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้ค่ะจะเป็นภาพสรุปการทำงานที่ประสานกันระหว่างระบบงานต่างๆของธุรกิจซึ่งเป็นภาพในวงล้อในนะคะก็คือแผนกต่างๆของธุรกิจซึ่งทำหน้าที่จัดการงานบางอย่างเช่นบัญชีบริหารบัญชีการเงินทรัพยากรบุคคลฝ่ายการผลิตการบริการโรงงานบริหารทรัพยากรการขายและการจัดซื้อนะคะหน่วยงานต่างๆของธุรกิจนี้ถูกจับคู่ด้วยโมดูลต่างๆของ SAP ERP ไม่ว่าจะเป็น CO, FA, HRM, PP, PM, AM, SD และ MM ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะโดยระบบต่างๆเหล่านี้อยู่ภายใต้การทำงานของระบบเดียวที่ชื่อว่า ERP ค่ะทุกๆหน่วยงานของธุรกิจจะถูกเชื่อมโยงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกันในการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยระบบ ERP ค่ะเราจึงสามารถพูดได้ว่าระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศในองค์กรที่สามารถบูรณาการงานหลักๆของธุรกิจเข้าไว้ภายในแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ฟังก์ชันการทำงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อการขายการบริหารสินทรัพย์การบริหารโครงการการบริหารการผลิตการบริหารบุคคลการบัญชีการเงินและการบัญชีต้นทุนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันมีความสัมพันธ์กันในแบบเรียลไทม์ค่ะจากรูปเดิมนี้นะคะเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของการทำงานโมดูลของ SAP ERP แต่ละโมดูลอย่างรายละเอียดต่อไปค่ะค่ะเริ่มกันด้วยโมดูล Sales and Distribution นะคะซึ่งเป็นโมดูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการขายและการจัดส่ง
แล้วโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดการข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสินค้าราคาสินค้าแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปสนับสนุนเรื่องของการขายการตอบคำถามลูกค้าการจัดทำใบเสนอราคาการรับคำสั่งซื้อแบบต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการจัดการสัญญาในการสั่งขายและการสั่งขายเองนะคะนอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดการคำสั่งซื้อที่ล่าช้าจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าและการขนส่งสินค้าของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและการจัดส่งสินค้าขาออกของธุรกิจค่ะโมดูลที่2นะคะ Material Management หรือ MM จะมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการจัดซื้อการจัดหาบริการและก็การบริหารสินค้าคงคลังค่ะการทำงานหลักๆของระบบนะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำทะเบียนสินค้าวัตถุดิบและบริการต่างๆที่ธุรกิจใช้งานอยู่รวมไปถึงเรื่องของการจัดซื้อสินค้าและบริการการรับสินค้าและการบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิตหรือตัว MRP เองค่ะโมดูลที่3นะคะ Production Planning หรือ PP เป็นโมดูลที่ทำงานเกี่ยวข้องหลักๆกับระบบการผลิตค่ะจะทำการจัดการข้อมูลหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรการผลิตนะคะการจัดการวางแผนการผลิตการพยากรณ์การผลิตนะคะรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงานในฐานการผลิตในเรื่องของการเบิกใช้วัตถุดิบในการผลิตการบันทึกแรงงานในการผลิตและกระบวนการการผลิตโดยภาพรวมนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลการผลิตด้วยระบบคันบันและการจัดการต้นทุนของการผลิตสินค้าค่ะ Quality Management นะคะโมดูล QM นั้นจะเกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพที่ใช้ในการผลิตนะคะจะมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการต่างๆตั้งแต่กระบวนการการวางแผนการตรวจสอบการควบคุมรวมไปถึงเรื่องของการจัดการประกาศนียบัตรทางคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการค่ะโมดูล Plan Maintenance หรือ PM นะคะจะเป็นโมดูลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการบำรุงรักษาและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องจักรและทรัพยากรต่างๆในโรงงานและส่วนงานการผลิตค่ะโมดูลถัดไปนะคะโมดูล HR จะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลค่ะจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่เรื่องเริ่มการสรรหาพนักงานการจ้างงานการบันทึกการเวลาการทำงานการจัดการทะเบียนประวัติพนักงานนะคะการคำนวณเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆการจัดการรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับพนักงานนะคะแผนการพัฒนาบุคคลการจัดการข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของพนักงานเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรื่องของสวัสดิการประวัติการศึกษาการปรับเงินเดือนและตำแหน่งการลาการขาดงานและการลาออกของพนักงานค่ะส่วนโมดูล Financial Accounting หรือ FI นะคะจะเป็นโมดูลที่ทำงานกับฝ่ายบัญชีการเงินเป็นหลักค่ะมีหน้าที่หลักของโมดูลนะคะในการรวบรวมข้อมูลจากโมดูลต่างๆของ SAP ไม่ว่าจะเป็น MM, SD, PP, AM และ PS นะคะมาทำการบันทึกในรูปแบบของตัวเงินแจกแจงข้อมูลในบัญชีแยกประเภทและใช้ข้อมูลในบัญชีแยกประเภทในการจัดทำรายงานทางการเงินให้ไปเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่กิจการถูกบังคับอยู่นะคะรายงานนั้นจะถูกนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐบาลต่างๆและผู้บริหารของธุรกิจเองค่ะต่อมานะคะโมดูล Controlling หรือ CO เป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลเพื่อการบัญชีต้นทุนและการบัญชีบริหารค่ะข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีการเงินหรือ FI นั้นนะคะเป็นข้อมูลที่จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแต่อาจจะไม่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของธุรกิจนะคะโมดูล CO จะทำหน้าที่เอาข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทของโมดูล FI มาทำการปรับให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภายในเท่านั้นนะคะและก็ถูกเอาไปใช้เพื่อจัดทำรายงานเรื่องของต้นทุนการผลิตเพื่อการกำหนดราคาการจัดทำรายงานเพื่อบัญชีบริหารใช้ในการควบคุมและการสั่งการในของผู้บริหารต่อไปค่ะโมดูล Asset Management หรือ AM นะคะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับบริหารสินทรัพย์เป็นหลักค่ะโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดทำทะเบียนสินทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับนะคะแล้วก็ควบคุมการใช้งานสินทรัพย์รวมไปถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลในการบำรุงรักษาและการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของธุรกิจนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะถูกเอาไปใช้ในมุมมองของนักบัญชีเพื่อตีมูลค่าของสินทรัพย์รวมถึงเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อถึงเวลาที่อันควรค่ะ
ส่วนโมดูล Project System นะคะหรือว่า Project ตัว PS นะคะเป็นโมดูลสำหรับการบริหารโครงการต่างๆของ ERP ค่ะโครงการในที่นี้นะคะเช่นโครงการการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการจัดแสดงสินค้านะคะโมดูลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนโครงการกำหนดระยะเวลาตารางการทำงานการกำหนดโครงสร้างการจัดการโครงการการบริหารควบคุมงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการทำโครงการต่างๆได้ค่ะส่วนโมดูล Workflow หรือ WF นะคะเป็นโมดูลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกระบวนการต่างๆของธุรกิจค่ะโมดูลนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนกระบวนการควบคุมการทำงานของพนักงานและทำให้กระบวนการการทำงานของธุรกิจนั้นนะคะที่จัดทำโดยพนักงานเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังพนักงานที่มาดำรงตำแหน่งใหม่หลังจากที่คนเก่าได้ลาออกไปจากธุรกิจแล้วนะคะโดยพนักงานคนใหม่ที่รับเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานของธุรกิจจากพนักงานคนเก่าที่ถูกบันทึกไว้ในโมดูล Workflow นี้ล่ะค่ะส่วนโมดูลสุดท้ายของ ERP SAP นะคะหรือ Industrial Solution โมดูลนี้จะมีความพิเศษไปจากโมดูลอื่นๆที่เรากล่าวมาแล้วนะคะเพราะว่าตัว Industrial Solution นั้นเป็นโมดูลที่ SAP นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบริการส่วนหน้าของกิจการเฉพาะนะคะหรือที่เรียกว่าเป็น Core System ของธุรกิจบางประเภทนะคะเช่นธุรกิจผลิตยานยนต์ธุรกิจการเงินและการธนาคารธุรกิจสถาบันการศึกษาธุรกิจค้าปลีกธุรกิจอุดมศึกษาธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจพื้นฐานเช่นไฟฟ้าและประปาเป็นต้นนะคะซึ่งหากกิจการนั้นอยู่ในอุตสาหกรรมซึ่งมีโมดูล Industrial Solution หรือ IS นะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อโมดูลต่างๆเหล่านั้นเพื่อไปเพิ่มต่อกับระบบ ERP เพื่อสนับสนุนงานส่วนหน้าของกิจการได้ต่อไปค่ะเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้นนั้นนะคะเป็นเนื้อหาในหัวข้อความหมายและความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะผู้เรียนคงมีความเข้าใจและทราบความหมายของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรกันแล้วนะคะเนื้อหาในส่วนที่2เราไปต่อกันในคลิปที่2เลยค่ะ